ามันฮอตมากจริงๆวันนี้นะคะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ดาราตาสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้านะครับทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์นะฮะโอ้โหข่าววันนี้ร้อนแรงเหลือเกินร้อนจริงๆต้องพัดเอาน้องยุ้งมาพัดเลยเอาน้องยุ้งมาพัดก่อนแต่ก่อนจะพัดอย่างนี้นี่มีอะไรมาโชว์อะไรแด่ๆถูกต้องแล้วครับแด่ๆสติ๊กเกอร์ไลน์ของ Workpoint ของพวกเรานะคะนี่ใกล้แล้วนะฮะวันที่17มิถุนายนนี้นะฮะโหลดฟรีทั่วประเทศแต่ตอนนี้นี่ทำไมเขาเรียกว่าอะไรสแกนบาร์โค้ดได้เลยค่ะตอนนี้เรียกว่าอะไรนึกไม่ออกเคยเป็นมั้ยอยู่ๆก็นึกไม่ออกมันคืออะไรตอนนี้สแกนบาร์โค้ดได้เลยนะคะสามารถที่จะนำมือถือมานะจ๊ะแล้วก็เอาไปเจาะที่จอนะครับรับรู้ข่าวสารทุกอย่างของ Workpoint นะคะแล้วก็17มิถุนายนนี้เตรียมมีสติ๊กเกอร์ไลน์แบบที่เห็นอยู่นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะตัวอย่างคือมีหลายไลน์มากทีมกันนะครับอีกไม่นานพัดนี่พัดนี่อย่างนี้พัดอย่างนี้เรายังไม่ได้ทำแจกนะฮะเราให้ฟังเฉยๆว่ามันน่าสนใจคือพวกเรามีแต่ว่าทุกคนจะมีอันนี้คือเรายุคผู้บริหารอยู่ว่าทำเมื่อมันน่ารักนะเราอยากได้มันน่ารักเราอยากได้เอาวันนี้เนื่องจากว่าข่าวร้อนมากนะฮะเพราะนั้นคือเสื้อผ้าของน้องเนยเนี่ยต้องขอไปผู้ชมด้วยทำไมหรอต้องหดนิดนึงมันร้อนมันร้อนค่ะมันฮอตจริงๆวันนี้เดี๋ยวเอาลมเข้าหน่อยไม่ต้องอะไรอ่านข่าวนี่เธอทำไมคือเหงื่อมันออกไประบายอากาศหรืออะไรก็มันร้อนไงเนอะนี่ข่าวหน้านะอย่าไปยุ่งกับฉันข่าวหน้าเอาผ้าเช็ดหน้ามาแล้วก็ผูกแปะพอละได้แล้วนะไม่ต้องเปลืองเสื้อผ้านะเอาข่าวแรกของเราเลยนะฮะคุณบอยปกรณ์นะฮะตอนนี้คือมันมีข่าวของน้องหมากกับน้องมิ้นอยู่ใช่เมื่อวานเจอบอยปกรณ์ที่เรามีปัญหาอะไรกันดาราเดลี่อวอร์ดเออนะฮะบอยก็บอกว่าเจ๊คือไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเลยอยากเป็นกาวใจให้จริงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันแบบจบไวๆอ่ะเออนะแล้วก็คือแฟนๆเนี่ยแฟนคลับของหมากของมิ้นเองก็แล้วแต่เนี่ยก็แบบก็กำลังงงๆอยู่แล้วประเด็นสำคัญคือบอยเขาอยู่ในกรุ๊ปนั้นด้วยกรุ๊ปในไลน์นั้นด้วยแล้วตอนนี้นะคะมีข่าวว่าณเดชกับยาย่าเนี่ยออกจากกรุ๊ปไปแล้วด้วยโอ๊ยใครอะสวยมากอ๋อดาราคนเมื่อกี้เหรอใช่เป็นดาราที่นักข่าวไม่สัมภาษณ์เลยไงนักข่าวถามเราว่าเนยมีเรื่องอะไรให้สัมเปล่าเนยเลยตอบว่าพี่ผ่านไปเลยค่ะเพราะว่าขนาดนักข่าวยังไม่รู้ว่าจะสัมอะไรเราดาราคนเดียวในประเทศไทยที่นักข่าวถามว่ามีอะไรสัมภาษณ์ไหมพี่อยากสัมอะไรปะเนยมีประเด็นอะไรไหมคือพี่ผ่านหนูไปเลยดีกว่าพี่รอคนที่พี่อยากสัมดีกว่าเพราะฉะนั้นคราวหน้าน้องยุ้งเวลาเจอน้องเนยที่ไหนช่วยสัมภาษณ์นางทีนางก็อยากให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันนะไปถามบอยนิดนึงเรื่องข่าวเรื่องของหมากกับมิ้นนะฮะว่าบอยเขารู้สึกยังไงบ้างเชิญบอยครับคือผมในฐานะที่เป็นคนกลางนะครับผมก็ยอมรับว่าค่อนข้างลำบากใจนะครับผมก็ยังไงผมว่ารอให้ทั้งสองคนออกมาพูดกันเองดีกว่าคงไม่ถึงกับกลุ่มแตกหรือว่าอะไรนะครับคือทั้งคู่ที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันก็คงต้องไปเคลียร์กันส่วนที่เหลืออีก5คนก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับใครลิฟกรุ๊ปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ที่มีเหลือก็คือมีผมมาร์กี้มีมิ้นท์3คนยิ่งที่ณเดชกับย่าออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรด้วยนะครับแต่ว่าเขาแค่ออกไปเพราะเหมือนกับอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าถ้ายังมีปัญหากันก็อย่าเพิ่งมาคุยกันตอนนี้ดีกว่ารอเย็นๆกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมารวมกันใหม่อะไรปัญหาก่อนหน้านี้ผมคือเวลาในกลุ่มเห็นก็คุยกันปกตินะครับไม่ได้ก็เห็นแซวแย่กันปกติเพิ่งจะมีมาครั้งนี้ที่แบบเหมือนกับมีการใส่อารมณ์กันอย่างเงี้ยผมก็แค่เบรกไปว่าใจเย็นๆแค่มีแค่ส่งไลน์ส่วนตัวไปหาหมากบอกว่าใจเย็นๆแค่นี้เป็นคนรักของผมทั้งสองคนด้วยแล้วก็ผมก็เป็นหัวหน้าเหมือนกับเป็นคนโตสุดอ่ะเป็นพี่โตสุดในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปอยากให้ทั้งคู่ได้เคลียร์กันเองก่อนตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้เคลียร์กันเองเลยอยากให้ทั้งคู่ได้เคลียร์กันเองก่อนแล้วก็ถึงตอนนั้นผมค่อยเข้าไปช่วยอีกทีนึงดีกว่าครับนะฮะนั่นแหละก็บอยก็บอกไปแล้วนะว่าจริงคือก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของมากับมิ้นก็คงร้อยเขาเอามาเคลียร์กันเองก่อนเพราะแต่พลอยพูดไปมันก็ไม่ใช่เจ้าของเรื่องอ่ะเอาง่ายใช่แล้วก็จะพูดอะไรอ่ะมันพูดไปนิดนึงอาจจะมีประเด็นขึ้นมาอีกหรือเปล่าถูกแล้วก็นั่นเองยาย่าเนี่ยที่ออกไปจากกรุ๊ปก็เหมือนแบบว่าคือก็ไม่ได้อยากให้มันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันในกรุ๊ปคือเรื่องในกรุ๊ปมันควรไว้คุยเล่นกันไงใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องแบบซีเรียสจริงจังอันนี้เห็นอะไรอย่างนี้คงตกใจเหมือนกันอ่ะออกไปก่อนก็กลัวไม่รู้เรื่องอะไรยังไงก็เดนจะโคนเล็บเดอะกรุ๊ปเวลามีปัญหาไอ้ชอบ
เก็บไว้เป็นฉายาเลยก๊อปเปอร์พลและเดอะกรุ๊ปไปฟังยายาณเดชกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งคว้ารางวัลคู่กันฮอตเกิร์ลไปนี่ไปฟังนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องนี้จ้ะถ่ายละครกันใช่ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นประเด็นคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพูดง่ายๆแต่ก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรก็เลยออกมาก่อนอุ๊ยจริงๆหนูว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพี่มากับมิ้นค่ะใช่ทุกคนก็เป็นแค่กำลังใจให้กันแล้วก็ให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ยังก็จริงๆก็ยังไม่อยากไปพูดหรือว่าอะไรก็ให้ทุกอย่างเขาได้แบบว่าอธิบายกันเองหรือว่าเคลียร์กันเองก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาเป็นกำลังใจให้กันเพราะอย่างไรยังไงก็เป็นเพื่อนกันที่ทำงานกันมาอยู่แล้วครับผมทั้งสองฝ่ายเลยแก๊งแตกเลยไหมคะตรงปลายแบบก็ไม่นะครับผมใช่ครับแล้วสำหรับการตอนความรักของเราตอนนี้ล่ะคะตอนนี้เป็นเรื่องตัดฟิลก็ดีครับนี้ไม่มีอะไรครับผมก็ดีก็ดีก็ดีของเราตอนนี้ฟังคำถามมาก็ดีเหรอไม่ใช่ก็หมายถึงว่าดีครับผมดีครับดีไม่มีอะไรทำงานไปเรื่อยครับผมครับอ๋อนั้นที่สนามบินฮะไม่มีอะไรไปทำงานกันมาขอร่างด้วยกันไหมคะก็แล้วแต่เขาจัดซีทให้ครับที่สนามบินเป็นกลุ่มๆเป็นก็บางทีก็ให้แม่นั่งกับแม่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งกับน้องบ้างอะไรเงี้ยจะได้คุยกันไม่มีอะไรคนก็นั่งกันเต็มอยู่นะฮะนี่คือคำสัมภาษณ์นะจ๊ะใช่แล้วเขาก็อยากให้แบบทุกอย่างโอ้ยน่ารักอ่ะนั่นเด็กไม่ใช่นะยุกอะไรอ่ะอะไรนั่นเด็กดาราสับปะรดไงยุกเบาๆอย่างงี้พี่ชอบเวลานั่นเด็กสัมภาษณ์คู่กับยาย่านะน่ารักเนาะมันมีแบบว่ารังสีเขินยังไงก็ไม่รู้สังสีที่แผ่ซ่านออกมาอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็ไปงานคู่กันตลอดเลยใช่ที่มันแบบใช่อ่ะบอกเลยนะครับก็เป็นหนึ่งคู่ที่เขาอยากให้เรื่องระหว่างน้องหมากับมิ้นเนี่ยคือแบบจบไปได้ดีไม่อยากมีปัญหากันยังไงเป็นเพื่อนฝูงกันใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะยังมีอีกคนที่กำลังใจคู่นี้ยังมีอีกนะฮะมีอีกไม่อยากให้มีปัญหากันขนาดนี้นะครับก็คือน้องเบลล่าเขาก็อยู่สังกัดเดียวกันกับมากนั่นแหละต้องนิดนึงให้กำลังใจแล้วมีข่าวว่าเวียไปเฝ้าถึงกองละครอีกเพราะทำไมอ่ะกลัวเบลล่าหายกลัวหายไงไม่ใช่จะพาไปเขาถ่ายคนละช่องอาจจะแบบไม่ได้เจอกันแล้วหายไปเฝ้าอยู่จริงไหมอะไรอย่างนี้อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปถามเบลล่ากันค่ะไม่มีค่ะไม่เคยมาหาที่กองค่ะยังต้องเป็นพี่น้องกันค่ะถือว่าจีบไหมเหรอคะก็คุยกันสบายๆมากกว่าค่ะไม่ได้แบบไม่ได้จีบไม่ได้ไปในแง่นั้นนะคะไม่มีจะมีเวลาไหนไปซ้อน อยู่ในสถานะนี้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้กากไม่มีมารับที่กองค่ะอยู่ต่างจังหวัดตลอดเลยค่ะเป็นคนละคนแต่เป็นพี่น้องกันค่ะพี่พลอยพี่แพรค่ะคือได้ยินข่าวแต่ว่ายังไม่ได้คุยอะไรยังไงกับใครเลยค่ะไม่ทราบเหมือนกันจริงๆว่าคือปัญหามันแบบเกิดขึ้นมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนพุ่งเป้าไปที่ผู้จัดการเลยว่าแบบเป็นคนผิดเป็นคนเสี้ยมอะไรอย่างเงี้ยเราใช่เราคิดว่ามันอาจจะแบบเป็นการเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างงี้กันมากกว่ามั้งคะถ้ามาคุยกับใหม่ยังไม่ได้คุยค่ะไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะก็ดูแลกันมาค่อนข้างดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เกิดข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นหรอกค่ะก็ยืนยันจากน้องเบลล่านะครับว่าคือเรื่องระหว่างกับคุณเวียเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันก็ไม่ได้ไปเฝ้าคุยกันสบายๆเช่นกินข้าวกันเปล่าดูหนังกันเปล่าไปฟังเพลงกันไหมล่ะสอนทำมอเตอร์ไซค์เราเปล่าไปเที่ยวทะเลกันไหมไปเปล่าอันนี้คือคุยสบายๆดีๆนะคุยสบายสบายก็ไม่มีอะไรเพื่อนกันไปเที่ยวกันได้เขาก็ไปกันเยอะแยะหลายคนเราเล่นคือเยอะเพื่อนฝูงอะแล้วแต่เขาไปกันเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอนาคตถูกไหมใช่ค่ะเราก็ดูกันไปเนาะให้กำลังใจกันไปนะคะนะครับนะครับเอาพักสักครู่นึงแล้วกันเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับดาราตาสับปะรดครับอยากดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้พระเอกหล่อมากเลยเอ้าพี่มีกอทำอะไรสวัสดีฮะพี่เนยนี่น้องยุ้งเองฮะแบบนี้ดีเหมือนกันนะคะต่อไปนี้ก็เลิกจ้างพี่กอไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้องยุ้งกับเนยแทนพี่เนยฮะพี่เนยพูดอย่างนี้พี่กอก็แย่สิวะไอ้บ้ามานั่งแล้วฉันใหญ่เป็นน้องยุ้งแบ่งที่ให้เป็นน้องยุ้งอ่านข่าว
สวัสดีคุณผู้ชมมีข่าวอะไรคะน้องยุ้งนะฮะมีข่าวอะไรคะมีข่าวอะไรคะน้องยุ้งคืออย่างนี้ครับพี่เนยตอนนี้นะครับมีข่าวเล่ากันมาว่ามาริโอเนี่ยนะฮะลำบากไหมแอบกิ๊กกักอยู่กับน้องจันจิไกอาครับพี่เนยเฮ้ยจริงเหรอจริงๆสิครับพี่เนยเขายังไงกันน่ะแล้วมีอะไรมาให้ดูบ้างคือว่าเรื่องราวนี่ไงพี่เนยเธอจะกระจีมานั่งมีพี่กั๊บจะถึงไหลอยู่แล้วเชียวเออพี่ดมจะกระแลแต่เช้ามีข่าวมาว่าคือคุณมาริโอเนี่ยแอบกิ๊กกักอยู่กับน้องจันจิวงไกอาอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าไปถามว่าอะไรยังไงซิหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่ากะว่ามาริโอไม่ตอบเดี๋ยวเราตามล่าจันจิเองง่ายง่ายเลยจันจิอยู่บริษัทนี้ง่ายเลยเดี๋ยวไปตามหาเอาเดี๋ยวตามหาเอานะครับซึ่งก็แต่คู่นี้ยังไม่รู้คู่นี้ถ้าดูแค่ภาพรูปภาพนี้นะเคมีได้นะเออเอาสิเพราะว่ามีคนเนี่ยมีคนนะมีคนใครก็ไม่รู้นะไปเห็นแวบๆ ว่าเห็นจันจิเนี่ยไปซ้อมมอเตอร์ไซค์มาริโอต้องสืบงานนี้ต้องสืบใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงสิคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเร็วๆนี้ทางช่องหนึ่ง Workpoint จะตามมานะจ๊ะที่บอกให้โอเคพอพออ้าวข่าวนี้บ้างนะคะลูกสาวคนสวยของพี่หม่ำนะคะน้องเอมบุษราคำตอนนี้นะเขาขึ้นแท่นเป็นโปรดิวเซอร์หนังเรื่องใหม่ของพี่หม่ำแล้วถ้ารักอสูรโดยที่มีคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นพระเอกได้ดูตัวอย่างยังได้ดูแล้วเมื่อวานแบบว่าโหดมันฮาจริงๆขำมากอ่ะคือละครทั่วไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเขาเวลาแบบพระเอกโหดเนี่ยเขาจะแค่ตบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตบจูบของพี่หม่ำก็โดดเตะว่ะกระโดดเลยเหรอแล้วพิงกี้กระโดดหลุนหลุนกระเด็นอ่ะพี่ขำมาพี่นั่งดูอยู่ไม่แต่เขาก็มีเลิฟซีนด้วยนะซีนหนึ่งแล้วพี่หม่ำก็บอกพิงกี้ว่าพี่ขอร้องเธอขอเทคเดียวเออนี่ไงแต่อยากให้ดูจังหวะกระโดดเตะมากไปฟังน้องเอ็มดีกว่าค่ะว่าตื่นเต้นยังไงแค่ไหนนะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพยายามจะคุยกับคุณพ่อตลอดว่าเนี่ยเอ็มมาอยากทำนะกดดันไหมไม่กดดันค่ะเพราะว่าทีมงานที่ทำเป็นทีมงานที่คุ้นเคยอยู่แล้วไม่ว่าตั้งแต่บอดี้การ์ด1 2 3แล้วก็แหยมเอ็มก็เจอทีมนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเราทำงานก็เหมือนพี่เหมือนน้องบางทีเราก็คุยเล่นกันคาดหวังไหมคาดหวังมากเพราะว่าค่อนข้างตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับเรื่องนี้แล้วก็มั่นใจว่าหนังเรื่องนี้น่าจะโดนก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าสนใจใครเป็นพิเศษถามว่าคุณพ่อห่วงไหมไม่ห่วงแล้วก่อนหน้านั้นห่วงมากแต่ตอนนี้ลูกอ่ะจะ30แล้วแล้วกลัวลูกขึ้นคานไม่มีใครที่พามาเปิดตัวให้คุณพ่อรู้จักเป็นพิเศษเพราะคุณพ่อไม่โอเคที่จะรู้จักเขายื่นคำขาดมาว่าไม่เอาไม่อยากรู้จักถ้าจะจูงมือกันมาบอกพ่อเลยว่าพ่อหนูจะแต่งงานกับคนนี้แหละอันนั้นแหละคือคนที่จูงมาหาพ่อได้เป็นไงชัดเจนอยู่นะชัดนะชัดนะชัดเจนอยู่แล้วก็คือก็เปิดโอกาสนะครับให้ลูกมีแฟนได้เขากลัวว่าลูกขึ้นแพ้เพราะฉะนั้นนะครับคือตรงนี้เลยนะพ่อหม่ำครับนี่ก๊อฟเองนะพ่อโอเคพ่อก๊อฟอาจจะแต่งงานแล้วแต่ว่าอาจจะแต่งงานแล้วหรือยังไงแต่ก๊อฟก็ได้อยู่ถามเขาก่อนไหมเนี่ยได้หมดเลยอันเนี้ยทำไมอ่ะได้หมดนี่น้องเอ็มเก่งเนอะแล้วก็สวยขึ้นมากเก่งแล้วสวยขึ้นมากจริงเป็นแบบว่า working woman เลยเอาใจช่วยรับรองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มั่นใจเหมือนกันว่าน่าจะโดนคนไทยนะน่าจะได้เงินนะฮะเพราะว่าคือคนไทยก็เรียกว่าอยากดูอะไรที่มันขำๆอ่ะเราก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วอ่ะนะคิดว่าจะโดนนะคะเอาใจช่วยเอาใจช่วยขอได้ตังค์เยอะๆแล้วกันเรื่องนี้นะครับนะฮะข่าวต่อไปฮะเป็นของน้องจีจ้าจีจ้าจีจ้านี่ช่วงนี้ก็หายไปพักนึงเลยนะฮะหลังจากที่คลอดน้องออกมาชื่อน้องเฮเดนใช่ไหมนะครับล่าสุดนะฮะเขาเนี่ยมีสัญญาเซ็นสัญญากับต่างประเทศไว้บริษัทต่างประเทศแต่ว่าเลิกสัญญากันแล้วจ้ะหลังจากที่เซ็นกันไปแค่1 เดือนเท่านั้นเองจีจ้าบอกตอนนี้เนี่ยอยากจะเป็นแบบรับงานอิสระแล้วอยากจะกลับมาบู๊เหมือนเดิมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรยังไงก็ถามเหตุผลหน่อยไหมคะว่าเพราะอะไรยังไงเนาะเนาะจีจ้าครับเชิญเลยจ้าชี้แจงหน่อยคือเป็นช่วงรองานอยู่ค่ะบอกเลยว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วค่ะจากที่ว่ามีตอนแรกเซ็นสัญญาไปแล้วตอนนี้ตัดสินใจว่ากลับมาเป็นฟรีแลนซ์ดีกว่าเพราะเราแฮปปี้กับการรับงานอิสระแล้วบริหารงานดูแลตัวเองดีกว่าค่ะขอยกเลิกค่ะไม่ใช่สหะค่ะใช่กับ AUE ค่ะแล้วก็คือตอนนี้ขอยกเลิกเรียบร้อยแล้วค่ะ
ยงเริ่มมาเป็นเดือนละเซ็นได้กี่เดือนเองคะเซ็นได้เดือนเดียวก็จบกันด้วยดีค่ะไม่ถือว่าเป็นการฉีกสัญญาใช่ไหมคะเพราะแค่เดือนเดียวเองไม่ฉีกนะเพราะว่าอย่างที่บอกคืองานมันยังไม่ได้เริ่มอะไรอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เสียหายอะไรคือเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังทำงานร่วมกันได้อยู่ไหมคะเขามีงานให้อยู่ถ้ามีงานอย่างที่จะบอกเลยค่ะก็เสนอมาเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในการเซ็นสัญญาระยะเวลาสัญญานานๆเงี้ยมันทำให้แบบเราพลาดโอกาสอะไรบางอย่างอะไรหลายอย่างไปตัวจ้าแฮปปี้ค่ะกับการที่ว่าอันนี้มากกว่าค่ะกับการที่ออกมาดูแลตัวเองจ้าก็เป็นว่าคือยกเลิกไปแล้วจริงๆตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระนะฮะซึ่งน้องเนยเนี่ยได้วิเคราะห์ว่าก็เดินมาให้ฉันอีกแล้วเอ้าก็เมื่อกี้พูดอยู่เลยอ่ะก็รู้สึกว่าคือเซ็นเดือนเดียวแล้วเดือนเดียวมันน่าจะมีปัญหาอะไรมันแปลกๆนิดนึงแต่เขาก็บอกแล้วเนาะว่าไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะพูดป้าเมื่อกี้ฉันก็พูดเสียงอะไรใช่หรอตาโตตาเพราะว่าก็โอเคตอนนี้คือคุณดิจ้าก็รับงานเป็นอิสระถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงมากฝีมือเหมือนกันนะใช่นะใช่นะแล้วก็อยากให้มีผลงานต่อเนื่องเหมือนกันมาหายหายเสียได้จังหวะจะได้โอกาสกลับมาคราวนี้ก็ขอให้มีงานตลอดอยู่เขาหายไปก็กลับมาคราวนี้ขอให้มีงานกลับมาเหมือนเดิมเลยนะตัวเล็กผอมเหมือนเดิมหุ่นดีเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะดิจ้านี่สวยนะสวยกว่าเนยเยอะเลยนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราอะไรทำไมต้องยุ้งตีช่วงหน้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวจัดการพี่กอล์ฟก่อนช่วงหน้ามาเจอกันค่ะคนอื่นไม่ได้เลยยังมีข่าวอยู่นี่ต้องยุ้งเองนะเหนื่อยฮะกลับมาอีกแล้วนะฮะกับรายการดารากับสับปะรดกับผมน้องยุ้งและพี่เหนื่อยฮะเกลียดมากเลยจริงนะไม่ได้อยากจะอ่านไงเนี่ยเกลียดน้องยุ้งโอเคอ่ะจริงเป็นแบบพี่ทำไม่ได้เดี๋ยวลองดูอ่ะ1 2 3สวัสดีค่ะน้องยุ้งอย่าเลยพอละเอาข่าวเลยมันก็ดีอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เฮ้ยระหว่างข่าวเล็กธีรเดชกับทำไมนะกับพี่จอร์เรนี่อีกแล้วอ่ะมันต้องมีซัมติงอ่ะเฮ้ยเราอ่านมาเป็นครั้งที่3แล้วมั่นใจตอนแรกเนี่ยเหมือนแค่โปรโมทละครแล้วก็ออกงานอีเวนต์ด้วยกันละครจบไปนานแล้วออกงานอีเวนต์จบไปนานแล้วก็เลยเราก็ยังมองกันอยู่โดยทั่วไปว่าเหมือนจะเป็นข่าวขึ้นมาเพื่อให้อีเวนต์เข้ามั้ยเบาๆเป็นการต่อเนื่องจากละครแต่ตอนนี้เหมือนมันไม่จบอะสิทุกอย่างมันจบหมดแล้วนะแต่ว่าคนยังไม่จบแล้วเขาบอกว่าพี่เบนซ์เนี่ยพรชิตาเป็นแม่สื่ออีกเบนซ์อินหรือเปล่าเบนซ์อินจากละครหรือเปล่าอินละครไงเบนซ์อยากจะเป็นแม่สื่อวะให้สองคนที่ชอบกันอย่างเงี้ยเหรออ่ะมีวิธีอาร์เล็กเดี๋ยวไปฟังกันค่ะแล้วยังไงกันล่ะเนี่ยพูดนี่น่าจะเป็นด้วยความที่คือพี่ๆเขาก็ชอบเวลาที่เล็กกับพี่จอยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าแบบอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะดูน่ารักเพราะว่าเล็กก็ชอบแกล้งพี่จอยนะพี่จอยเขาก็ชอบเป็นคนที่แกล้งแล้วหัวล้ออะไรเงี้ยเขาคงชอบเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าในเบสมีเชียร์ไหมครับก็ไม่ได้เชียร์อะไรขนาดนั้นนะแต่ก็เห็นเขาก็ชอบมาแซวอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้ถึงกับเชียร์อะไรขนาดนั้นแต่คนเชียร์เยอะจริงๆคนอินคนพูดถึงเยอะจริงๆอะไรเงี้ยโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยผมว่ามันยากฮะด้วยความที่มันมีความแตกต่างหลายๆอย่างด้วยความหลายๆเรื่องแล้วก็เราทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าความจริงแล้วตอนนี้คือพี่จอยเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสนุกฮะเราอยู่ด้วยแล้วก็โอเคแฮปปี้เฮ้ยมันแบบทำไมเราว่ามันทำไมเนยอะไรอันแรกก่อนอันแรกก่อนเหงื่อเขาเยอะมากเขาพูดไปแล้วเขาซับเหงื่อไปตลอดเลยคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกป้าว่าเวลาตื่นเต้นอ่ะเหงื่อมันจะออกแล้วอันนี้แบบเหงื่อหยดตลอดเลยเขาสัมภาษณ์กลางแดดไอ้บ้าเอาเหรออะไรใส่สองชั้นไม่เห็นเมื่อกี้เอาดอเหรอเหงื่อก็ต้องแตกสิเหงื่อหยดไม่แล้วมีประโยชน์นึงเขาบอกว่าโอกาสให้เราความสัมพันธ์ยากแปลว่าพยายามไปพัฒนาแล้วแต่มันไม่ได้ทีมงานหมุนอีกแล้วอ่ะคงไม่ใช่แค่เบนแล้วแหละที่แบบพยายามอยากให้คู่นี้แบบว่าชอบกันจริงๆเนี่ยแกด้วยใช่ไหมเนยเขาน่ารักดีมันก็อาจจะไม่ใช่หน้าตามันได้อ่ะเข้ากันคือมันน่าจะยากเพราะเป็นฝ่ายชายนี่นะถ้าว่าเป็นไปได้ผู้ชายคงพูดแล้วแหละว่ามันก็คงต้องดูต่อไปครับพี่แต่เขาบอกว่ายากยากก็คงไม่ใช่คงไม่ใช่อ่ะนะคะนะตอนนี้นะคะดูช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์ของเราเนี่ยทอยโตโยต้าฟรีไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยนะคะ7คันเดือนละ1คันด้วยกันนะแค่เซลฟี่กับนี่หน้าจอเวิร์กพอยต์ที่มีน้องยุ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ส่ง MMS มาที่4838678นะคะครั้งละ6บาทเท่านั้นเองครับผมแจกมูลค่า649,000 บาทนะคะเป็นออด
มูลค่าคือมูลค่าของรถยนต์ใช่มูลค่าก็ฟังให้จบก่อนสิอ่ะย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะแจกทุกวันเดือนละคันวันละหมื่นนะครับขัดขาตลอดมีอะไรขัดขาตลอดทองคำมูลค่า 10,000 บาทตามที่น้องเนยบอกมาเลยถ่ายรูปแล้วส่งมาอย่างนี้แหละนะจ๊ะเขาก็จะมาแรนดอมกันอ๋อกาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 15:00 นครับแต่พอสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ยภาพต่างๆที่ส่งมาใน1เดือนนั้นเนี่ยเราจะเก็บสะสมไว้หมดแล้วคุณผู้ชมแล้วก็มาแรนดอมอีกรอบนึงนะฮะเพื่อชิงรถยนต์ Toyota Vios 1.5e นะครับมูลค่า 649,000 บาทรวมมูลค่านะฮะจนถึงสิ้นปีเนี่ยกว่า6ล้านบาทอย่าได้พลาดเราจะเริ่มวันแรกเลยนะฮะวันที่16มิถุนายนวันจันทร์หน้าจะเริ่มแรนดอมเพื่อแจกทองคำมูลค่า 10,000 บาทนั่นเองรอกันนะคะครับผมเอาเวลาหมดอีกแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทำไมขอบคุณเสื้อผ้าจากโอเคนะคะพิซซ่าแล้วก็มาดับจากอู้หลาล่าค่ะเอาล่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 8:00 น.ตรงทางช่อง1สวัสดีค่ะช่อง1เวิร์คไฟเอาลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมนะสแกนบาร์โค้ดนะคะWe'll be right back.